بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีหมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ร่วมกันรับฟังการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาของทางกลุ่มมุมฮะลันในค่ำคืนนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสผมและก็ท่านอาจารย์อับดุลชุกรนะครับได้มาพบปะกับพี่น้องมาให้ความรู้มาทบทวนในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้เป็นคำวะซียะห์คำตักเตือนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่เราพูดถึงคำว่าอันวะซียะห์หรือคำสั่งเสียนะครับส่วนใหญ่เรามักที่จะให้ความหมายหรือมักที่จะหมายถึงในเรื่องของการบอกกล่าวของบุคคลนะครับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแต่สิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำสั่งเสียของบุคคลธรรมดาแต่มันเป็นเรื่องราวของคำสั่งเสียสิ่งที่บุคคลผู้ที่เป็นที่รักของเราได้บอกในเรื่องราวของศาสนาเพื่อที่จะให้ผู้ที่ปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จในชีวิตทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์คำว่าวะซียะห์นะครับคำว่าคำสั่งเสียในภาษาอาหรับก็คือการที่บุคคลหนึ่งได้บอกกล่าวในเรื่องราวหนึ่งขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ให้กระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหรือเป็นการบอกในกลุ่มชนในองค์กรหนึ่งให้กระทำในสิ่งที่เขามีความปรารถนามีความต้องการหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วคำสั่งเสียนะครับมันอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นความจำเป็นที่จะต้องกระทำหลังจากการเสียชีวิตยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของคำสั่งเสียที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนี้สินเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่านัฟซุลมุมินินมุอัลลักุนบิไดนีฮัตตายุกฎออันฮูชีวิตของผู้ศรัทธามุอัลละกุนบิไดนีฮีจะมีการเกี่ยวข้องจะมีการผูกพันกับเรื่องของหนี้สินฮัตตายุกฎออันฮูจนกว่าเขาจะได้รับการปลดเปลื้องจากหนี้สินที่เกิดขึ้นดังนั้นเองนะครับครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิเสธที่จะละหมาดให้กับซอบะห์ท่านหนึ่งอันเนื่องมาจากว่าซอบะห์ท่านนั้นเนี่ยมีหนี้มีสินจนกระทั่งซอบะห์อีกท่านหนึ่งนะครับได้กล่าวนะครับว่าฉันขอรับผิดชอบในหนี้สินให้กับพี่น้องของฉันการปฏิเสธการละหมาดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่จะทำให้ไม่ได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การปฏิเสธการนำละหมาดยานาซะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการบอกให้พวกเราได้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องของหนี้สินเมื่อมีพี่น้องมีซอบะห์อีกท่านหนึ่งนะครับได้กล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่าฉันขอรับผิดชอบในหนี้สินตรงนี้ให้กับพี่น้องของฉันท่านนบีก็ไปนำละหมาดหลังจากนั้นผ่านมาอีกไม่นานนะครับผ่านไม่วัน2วันเนี่ยท่านนบีก็ได้พบกับซอบะห์ที่ได้กล่าวว่าจะรับผิดชอบในเรื่องของหนี้สินและก็ถามแก่เขานะครับว่าหนี้สินที่ท่านบอกว่าจะรับผิดชอบแทนจากพี่น้องของท่านในการนำละหมาดของฉันในวันนั้นเนี่ยท่านได้จัดการมันหรือยังซอบะห์ผู้นั้นก็ได้กล่าวนะครับว่าฉันได้จัดการชำระหนี้สินที่พี่น้องของฉันได้ติดค้างบอกคนอื่นจนกระทั่งเสร็จสิ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวนะครับว่าอันอานะบารอดายินดุตอนนี้เนี่ยผิวหนังของเขาก็คือผิวหนังของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้เย็นลงแสดงว่าเรื่องของหนี้สินเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นการสั่งเสียในเรื่องของหนี้สินนักวิชาการถือว่าเป็นวาญิบที่ต้องปฏิบัติสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นทายาทหรือผู้ที่ถูกสั่งเสีย
บางครั้งในเรื่องของวาซียะในเรื่องของคำสั่งเสียอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นมุสตะฮับบะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้มีการกระทำอย่างเช่นการที่คนคนหนึ่งก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาบอกนะครับว่าส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของฉันให้นำไปใช้จ่ายให้นำไปบริจาคในการก่อสร้างในการสนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความดีกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของศาสนามีส่วนในเรื่องของการสร้างมัสยิดมีส่วนในการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์คำวาซียะห์หรือคำสั่งเสียในลักษณะนี้เนี่ยนักวิชาการกล่าวนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่มุสตะฮับบะหรือส่งเสริมให้กระทำถ้ามีความสามารถนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อบุคคลนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาถึงทรัพย์สินที่เขามีอยู่ถ้าเป็นทรัพย์สินที่อันดับแรกจะต้องดูในเรื่องของหนี้สินก่อนเพราะมันนั่นคือสิ่งที่จำเป็นถ้าหลังจากที่การจ่ายหนี้สินหมดไปแล้วเนี่ยมีทรัพย์สินที่เหลืออยู่และไม่เกินเศษ1ส่วน3ก็สามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งที่บุคคลนั้นได้สั่งเสียในเรื่องของการบริจาคในเรื่องของการสร้างในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคำสั่งเสียจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในศาสนาอิสลามและคำสั่งเสียที่ดีที่สุดก็คือคำสั่งเสียที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอีหม่านเรื่องราวของความศรัทธาเรื่องราวของการยึดมั่นที่มีต่อศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้สั่งเสียบุคคลผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยให้มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงปกครองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนชั้นฟ้าและปกครองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนหน้าแผ่นดินวะละกอดวัสไซนัลละดีนอูตุลกิตาบมินกับลิกุมและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกนะครับว่าและเราได้สั่งเสียบรรดาบุคคลผู้ที่ได้รับในสิ่งที่เป็นคัมภีร์ก่อนหน้าพวกเจ้าบรรดายะฮูดีบรรดานะซอรอวะอียากุมและรวมถึงการสั่งเสียพวกเจ้าด้วยคืออุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งเสียอะไรแก่พวกเราอันนิตตะกุลลอฮ์ให้เรามีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความตักวาความยำเกรงคือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นรอดพ้นและปลอดภัยในวันกิยามะห์อีกอายะห์กุรอานอายะห์1นะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าสิ่งที่เป็นคำสั่งเสียที่ดีนอกจากคำสั่งเสียของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคำสั่งเสียของเหล่าบรรดานบีบรรดาอัมบิยะและรวมถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะศึกษาที่เราจะเรียนรู้ว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างมีสิ่งใดบ้างที่ท่านนบีสั่งเสียพวกเราและเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งเสียนั้นของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเปล่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวะวัสซาบิฮาอิบรอฮีมบานีฮิวะยากูบและเมื่อครั้งที่ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นได้สั่งเสียบานีฮิก็คือลูกของท่านลูกของท่านนบีอิบรอฮีมมีกี่คนมี2คนคือใครคือท่านนบีอิสมาอีลและก็ท่านนบีอิสฮากวะยากุบและท่านนบียากุบก็ได้สั่งเสียเช่นเดียวกันยาบานีอินนัลลอฮัสตอฟาละกุมุดดีนคำสั่งเสียของเหล่าบรรดาอัมบิยะโดยเฉพาะอบุลอัมบิยะท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้สั่งเสียเอาไว้นะครับสั่งเสียลูกๆของท่านก็คือเหล่าบรรดานบีหลังจากนั้นอินนัลลอฮัสตอฟาละกุมุดดีนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกศาสนาให้กับพวกท่านคือศาสนาอิสลามวะมัยยับตะกีกอรอนอิสลามดีนันฟะลายุกบะละมินและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังกล่าวต่อไปนะครับว่าและใครก็ตามแต่ที่ยึดเอาศาสนาอื่นนอกจากอิสลามมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติยึดสิ่งอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่อยู่ในกิตาบุลลอฮ์พระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาสู่การตัดสินฟะลายุกบะละมินสิ่งที่เขายึดถือสิ่งที่เขาปฏิบัติจะไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูน
นี่คือคำสั่งเสียของบรรดานบีนะครับที่ถูกถ่ายทอดมาจนกระทั่งถึงยุคสมัยของพวกเราวะลาตะมูตุนนะอย่างน้อยๆพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ตายอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนจนกว่าพวกท่านจะเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคำสั่งเสียที่สำคัญที่สุดก็คือคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดนั้นได้สั่งเสียเราให้ยึดกับกิตาบุลลอฮ์ยึดกับพระดำรัสยึดกับคำพีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัลฟารอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้ถูกถามนะครับว่าฮันวัสซอนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สั่งเสียอะไรแก่ท่านบ้างกอละละอับดุลลอฮ์บอกว่าท่านนบีไม่ได้สั่งเสียอะไรแก่ฉันเลยซอบะผู้นั้นก็กล่าวถามท่านอับดุลลอฮ์ต่อนะครับว่ากัยฟะกุติบะอะลันนาซิวะซียะท่านจะกล่าวอย่างนั้นได้อย่างไรในเมื่อท่านเป็นผู้ที่บันทึกในสิ่งที่เป็นหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละท่านอับดุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าท่านนบีนั้นเอาซอบิกิตาบิลลาได้สั่งเสียพวกเราในเรื่องของการยึดมั่นกับพระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคำสั่งเสียแรกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่ออุมมะห์ประชาชาติของท่านเพราะท่านนบีเนี่ยนะครับคำสั่งเสียของท่านจะเป็นคำสั่งเสียสั้นๆแต่เป็นคำสั่งเสียที่จะเกิดประโยชน์แก่ชีวิตของพวกเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ยึดมั่นอยู่กับกิตาบุลลอฮ์สิ่งใดก็ตามแต่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องนำมาสู่การปฏิบัติสิ่งใดก็ตามแต่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องออกห่างสิ่งที่ท่านอาจารย์อามีนได้กล่าวกับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการค้าการขายมันไม่ได้ถูกระบุเอาไว้ในกิตาบุลลอฮ์ในพระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการอธิบายในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นสิ่งที่เป็นคำถามแรกที่จะต้องถามตัวของพวกเรานะครับทุกวันนี้เนี่ยเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งเสียแรกของท่านนบีที่มีต่อกิตาบุลลอฮ์พระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่ไหนก่อนที่จะมอบหน้าที่ในการอธิบายต่อไปให้กับท่านอาจารย์อับดุลชุกรนะครับผมอยากที่จะอธิบายในประเด็นนี้ให้พี่น้องได้เข้าใจเราได้ยินอยู่เสมอนะครับว่าพวกเราเนี่ยอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์จะต้องยึดมั่นอยู่กับกิตาบุลลอฮ์จะต้องยึดมั่นอยู่กับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามก็คือว่าการยึดมั่นอยู่กับกิตาบุลลอฮ์เนี่ยยึดแบบไหนยึดลักษณะใดท่านเชคอุไซมีนรอฮิมาฮุลลอฮ์เนี่ยนะครับได้อธิบายเอาไว้นะครับในหนังสือของท่านท่านได้กล่าวนะครับว่าคำสั่งเสียในการยึดกับกิตาบุลลอฮ์พระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันมีหลายนัยยะด้วยกันนัยยะที่1ก็คือบิฮิฟซิฮีด้วยกับการปกปักรักษาอัลกุรอานเพื่อไม่ให้มันสูญสลายแม้ว่ากุรอานจะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนานะห์นุนัซซัลนาอัซซิกรอวะอินนาละฮูละอาฟิซุนเราเป็นผู้ที่ประทานอัซซิกคืออัลกุรอานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะมาบอกแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านวะอินนาละฮูละฮาฟิซุนและเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจะเป็นผู้ที่รักษาและหน้าที่ของอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีอุมมะห์อัลกุรอานสิ่งที่เราจะต้องรักษาอัลกุรอานนะครับก็คือการรักษาด้วยกับความจำคือการจดจำอัลกุรอานคือการจดจำอัลกุรอานคำถามพี่น้องที่รักทั้งหลายมันอาจจะเป็นคำถามที่สร้างความรู้สึกปวดร้าวในหัวใจของหลายๆคนทุกวันนี้เนี่ยกี่ซูเราะห์ของอัลกุรอานที่เราสามารถจะจำได้กี่อายะห์ของอัลกุรอานที่เราสามารถจะท่องจำได้แม้แต่บรรดาครูบาอาจารย์วะอียาซุบิลลาห์บางคนนะครับจำได้เฉพาะอายะหรือเฉพาะซูเราะห์ที่เขาใช้เป็นประจำแต่เวลาไปถามถึงในอายะอื่นซูเราะห์อื่นจำไม่ได้ลืมหมดแล้วทั้งที่การท่องจำอัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นสิ่งที่บรรดาซะลาฟุศ-ศอลิฮีนของพวกเราให้ความสำคัญกับลูกหลานของเขา
สิ่งแรกที่สลัฟจะให้กับลูกหลานคือการเรียนรู้การท่องจำอัลกุรอานพระดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะครับที่เราจะเห็นภาพข่าวของเยาวชนตั้งแต่ยุคสมัยสลัฟนะครับบางคนอายุ8ขวบจำกุรอานทั้งเล่มบางคนอายุ10ขวบจำกุรอานทั้งเล่มเพราะอะไรเพราะนั่นคือสิ่งสำคัญที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเสียแรกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับการท่องจำกุรอานรวมถึงด้วยกับการอ่านอัลกุรอานอัลลอฮุอักบัรถามพี่น้องนะครับหลังจากเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยจะเข้าเดือนรอมฎอนอีกไม่กี่เดือนเนี่ยพวกเราได้มีโอกาสหยิบกุรอานมาอ่านกันบ้างไหมชีวิตของพวกเราในแต่ละวันนี่มีการผูกพันมีการเกี่ยวข้องกับอัลกุรอานบ้างหรือเปล่าหรือกุรอานนั้นถูกอ่านเฉพาะเดือนรอมฎอนหรือถูกให้ความสำคัญเฉพาะเดือนรอมฎอนแต่หลังจากที่เดือนรอมฎอนผ่านไปแล้วกุรอานก็ยังถูกวางอยู่ที่หิ้งถูกวางอยู่ในตู้ของเราโดยที่ไม่มีการหยิบมาอ่านหยิบมาศึกษาในสิ่งที่เป็นความหมายของอัลกุรอานเลยท่านเชคอุไซมินรอฮิมาฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าอันนะรุสออาลาฟะห์มิมาอานีฮิวะตะดับบุรีฮาก็คือในเรื่องของการอ่านในเรื่องของการเข้าใจในสิ่งที่เป็นความหมายและพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้คำสั่งห้ามของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานมาด้วยกับสาเหตุดังกล่าวกิตาบุนอันซัลนาฮูอิไลกะมุบารอกุนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ากิตาบุนอัลกุรอานนี้เนี่ยอันซันนาฮูอิไลกเราได้ประทานเราได้ส่งมาให้กับเจ้าโอ้มุฮัมมัดมุบารอกุนมันเป็นความจำเริญและเราจะเห็นนะครับว่าชีวิตของผู้ที่อยู่กับอัลกุรอานนั้นจะเป็นชีวิตที่มีความจำเริญมีความประเสริฐชีวิตของบุคคลที่ออกห่างจากอัลกุรอานนั้นจะเป็นชีวิตที่มีความขาดทุนลิยัดดับบารูอายาติฮีเพื่อที่จะให้เจ้านั้นหรือพวกเจ้าคืออุมมัตประชาชาติของเจ้าได้ยัดดับบัตตะดับบุรพิจารณาถึงความหมายที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะสื่อเพื่อให้พวกเรานั้นนำมาสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะเป็นบุคคลผู้ที่ปฏิบัติตามอัลกุรอานได้ถ้าปราศจากการเรียนรู้การศึกษาการตะดับบุรในสิ่งที่เป็นความหมายที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกแก่พวกเราแล้วสัญหาอะไรแหละครับพี่น้องบางครั้งเนี่ยหลากหลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยก็คือด้วยกับการยกกุรอานมาเป็นหลักฐานแต่ไม่เข้าใจในเจตนารมณ์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะสื่อในอายะกุรอานอายะนั้นในซูเราะห์อัลกุรอานซูเราะห์นั้นบางครั้งมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความแตกแยกเกิดการขัดแย้งขึ้นในสังคมอันเนื่องมาจากขาดการเรียนรู้การศึกษาการทำความเข้าใจในอัลกุรอานและประการต่อมาประการที่3ในสิ่งที่เป็นการปฏิบัติตามคำวะซียะห์คำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของอัลกุรอานก็คืออันวะซียะตุบิตัสดีกิอัคบารีฮีคือการที่เราจะต้องเชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานแม้ว่าบางครั้งสติปัญญาอันน้อยของเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะรู้ถึงสิ่งที่เป็นความจริงที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซ่อนไว้ในอายะกุรอานอายะต่างๆเหล่านั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมเคยบอกกับหลากหลายพื้นที่นะครับว่าเพียงแค่อายะกุรอานอายะเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงสัจธรรมว่าศาสนาอิสลามนั้นไม่ได้มาจากการคิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เป็นสิ่งที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมอายะกุรอานอายะไหนในวันที่ท่านนบีประกาศศาสนาอิสลามในวันที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่าวะอังซิรอะชีรอตะกัลอักรอบีนโอ้มุฮัมมัดจงลุกขึ้นและประกาศจงตักเตือนคนที่อยู่ในครอบครัวของเจ้าและคนที่เป็นญาติสนิทแก่เจ้าลุงของท่านนบีกล่าวแก่ท่านนบีว่าอย่างไรอบูละฮับกล่าวว่าตับบัตละกายามุฮัมมัดความพินาศเกิดขึ้นแก่เจ้าโอ้มุฮัมมัดอายะกุรอานประทานลงมาว่าไงพี่น้องตับบัตยาดาอบีละฮับิวะตับ
อายะกุรอานอายะนี้พี่น้องรู้ไหมครับนี่คืออายะที่บ่งถึงความสัตย์จริงของศาสนาอิสลามเพราะอายะกุรอานอายะนี้บอกว่าอบูละฮับนั้นจะพินาศและจะถูกลงโทษในขุมนรกแต่ระยะเวลาหลังจากที่กุรอานอายะนี้ได้ถูกประทานลงมาจนกระทั่งถึงช่วงของสงครามบะดัรที่อบูละฮับเสียชีวิตเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ15ปีและตลอดระยะเวลา15ปีถ้าเกิดว่าอบูละฮับมาเข้ารับอิสลามล่ะแสดงว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาในอายะห์กุรอานนี้บอกว่าอบูละฮับเป็นชาวนรกทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนั้นนี่จบหมดเลยนะแต่จนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำสงครามบะดัรและหลังจากสงครามบะดัรอบูละฮับเสียชีวิตอบูละฮับก็ไม่เคยที่จะคิดหรือไม่เคยที่จะเข้ามาเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเห็นมั้ยครับนี่มันเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของการตะรับบุตรเพียงแค่อ่านเราได้ผลบุญถ้าเราเข้าใจถ้าเราเชื่อนะครับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในกุรอานเพราะกุรอานไม่มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่มีข้อผิดพลาดทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในกุรอานมันเป็นเรื่องราวของกลุ่มชนที่เกิดขึ้นในอดีตมันเป็นเรื่องราวคำถามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นเรื่องราวที่จะบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆการสูญสลายของโลกนี้การเกิดขึ้นของวันกิยามะห์การถูกรวมตัวของมนุษย์ในทุ่งมะชัรสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อเราเชื่อในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยนะครับมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานนั้นจะต้องเป็นจริงเราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ไม่ใช่ตายแล้วตายเลยไม่ใช่ตายแล้วตายเลยและประการต่อมาที่ท่านเชคอุไซมีนได้อธิบายความหมายเอาไว้ในเรื่องของวะซียะห์คำสั่งเสียของท่านนบีให้ยึดกับอัลกุรอานก็คือด้วยกับบิลอามะลีบิฮีด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานวะอะกีมุศศอลาห์วะอาตุซซะกาห์จงดำรงมั่นในเรื่องของการละหมาดจงจ่ายซะกาตจงถือศีลอดจงประกอบพิธีฮัจญ์จงทำดีต่อเพื่อนบ้านสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานหน้าที่ของเราในการปฏิบัติตามคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้อย่างสุดความสามารถและการออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามเอาไว้ในอัลกุรอานโดยที่ไม่มีเงื่อนไขในเรื่องของการค้าการขายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงวะฮัลลัลลอฮุลบัยวะฮัรรอมัรริบาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติในเรื่องของการค้าขายและพระองค์ทรงห้ามในเรื่องของการกินดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งเสียนี้การค้าขายอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนั่นคือสิ่งที่มุสลิมจะต้องแสวงหาเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่เป็นริสกีปัจจัยยังชีพจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการค้าการขายเหล่านั้นจะต้องออกห่างจากสิ่งที่เป็นเรื่องของดอกเบี้ยเมื่อใดก็ตามที่การค้าการขายของเราเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยแสดงว่าเรากำลังปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำสั่งใช้คำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีอยู่ในอัลกุรอานและประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนก็คืออัดดิฟาวอันฮูก็คือการปกป้องการปกป้องอัลกุรอานการปกป้องอายะห์ต่างๆของอัลกุรอานจากแนวความเชื่อหรือแนวความคิดที่มันบิดเบือนไปจากแนวทางที่ถูกต้องหรือแม้แต่ในเรื่องของการตำหนิการดูถูกอายะห์อัลกุรอานที่มันเกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่มันเป็นหน้าที่มันเป็นความรู้สึกของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องมีความรู้สึกรังเกียจและก็โกรธและพยายามที่จะแสวงหาในทุกวิธีทางที่จะทำให้ความเข้าใจตรงนั้นเนี่ยมันหมดไปจากสังคมเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับจะต้องดีฟ้าจะต้องป
ปกป้องอัลกุรอานพระดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าพอมีเรื่องในเรื่องของการดูถูกในเรื่องของการตำหนิอัลกุรอานในเรื่องของการเผาอัลกุรอานในเรื่องของการเหยียบย่ำอัลกุรอานเราบอกว่าโอ้มันเรื่องของอีกพื้นที่หนึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราไอ้พวกนี้เดี๋ยวก็ถูกพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษถูกพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปแช่งแล้วไหนล่ะความรู้สึกของพวกเราที่มีต่อความรักที่มีต่ออัลกุรอานไหนล่ะความรู้สึกของพวกเราที่มีต่ออายะห์กุรอานที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพวกเราประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายก็คือในเรื่องของการให้ความยิ่งใหญ่กับอัลกุรอานความหมายของคำว่าการให้การยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานนั้นก็คือเราจะไม่วางอัลกุรอานหรือจะไม่อ่านอัลกุรอานในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเราจะต้องปกปักรักษาอัลกุรอานนะครับนักวิชาการจึงได้กล่าวนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นกุรอานถูกวางอยู่บนพื้นหรือเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นมีการอ่านกุรอานและถูกวางในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหน้าที่ของเราที่เราเห็นเราจะต้องเตือนหน้าที่ของเราก็คือจะต้องเอากุรอานมาวางในสถานที่ที่เหมาะสมแก่ความสำคัญและความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานอัลลานัดดออันอะฮะดันยะกูมูบิตัมซีกิฮิวะอิตลาฟีและเราจะไม่พอใจถ้าหากว่ามีคนใดคนหนึ่งได้ฉีกหรือทำลายอัลกุรอานด้วยกับความรู้สึกที่เป็นการดูถูกแต่ถ้าเป็นการทำลายอย่างเช่นเป็นการเผาเพื่อให้เป็นการรักษากุรอานไม่ให้ไปถูกวางอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นมีการเดินทางไปยังต่างประเทศในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมและเราเห็นว่ากุรอานเนี่ยได้ถูกวางในสถานที่เหล่านั้นเรากลัวว่าต่างศาสนิกจะนำกุรอานและก็จะนำไปใช้จะนำไปวางในที่ที่ไม่เหมาะสมการเผาอัลกุรอานนะครับเพื่อเป็นการป้องกันถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้และประการที่7นะครับประการสุดท้ายท่านเชคอุซัยมินได้กล่าวนะครับว่าและเราอย่าเอากุรอานมาล้อเล่นเราจะเอากุรอานมาล้อเล่นบางคนเนี่ยนะครับมีเปิดร้านเนี่ยก็ติดป้ายถ้วยที่หน้าร้านด้วยกับอายะห์กุรอานอุตุคูลูฮาบิซะลามินอามีนินจงเข้าไปข้างในอาจจะเป็นหน้าบ้านของเราหรือในร้านของเราด้วยกับความสันติด้วยกับความปลอดภัยนักวิชาการกล่าวนะครับว่ากุรอานไม่ได้ถูกลงมาด้วยกับสาเหตุดังกล่าวเพราะนั้นการแขวนอัลกุรอานในสถานที่ที่บ้านที่ทำงานหรืออะไรก็ตามแต่หรือแม้แต่ไปติดสติ๊กเกอร์ที่มีอายะห์กุรอานที่รถเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการอีฮานะอัลกุรอานเพราะบางครั้งรถของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกขับไปยังสถานที่ที่เหมาะสมทุกครั้งบางทีมันอาจจะถูกขับหรืออาจไปถูกจอดนะครับในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมละสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการอีฮานะเป็นการตำหนิหรือเป็นการไม่ให้เกียรติกับอัลกุรอานของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือบางครั้งเราล้อเล่นกับอัลกุรอานเอาอายะห์กุรอานเนี่ยมาพูดล้อเล่นนะครับอย่างเช่นนักวิชาการยกตัวอย่างนะครับว่ามีลูกชายชื่อวะยะห์ยาและเมื่อเวลาที่คุยกับลูกชายยายะห์ยาคูดินกิตาบะบิกูวะคือคุยกับลูกอ่ะก็คุยปกติธรรมดาทำไมล่ะต้องเอาอายะห์กุรอานมาบอกมาพูดเป็นลักษณะเอากุรอานเนี่ยมาล้อเล่นกับลูกชายไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามกุรอานเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้เกียรติเป็นสิ่งที่เราจะต้องเทิดทูนเพราะนั่นคือดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่จะมอบเวทีต่อให้กับท่านอาจารย์อับดุลชูโกตนะครับผมมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้และเป็นหะดีษที่ผมอยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องในวันนี้ในเรื่องของคำสั่งเสียของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอบูดาวูดและท่านอิมามอัตติรมิซีนักวิชาการท่านเชคอัลอัลบานีกล่าวนะครับว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ฮัสซันเป็นหะดีษที่ถูกต้องเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอิรบาดอิบนุซาริยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าศ็อลลาบินารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาตะยอมินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละหมาดพร้อมกับพวกเราในวันหนึ่งซุมมาอักบะละอะลัยนาฟะวะอะซอนามาอิซะตันบะลีฆะตันซะรฟัตมินฮันอุยูน
วจิลัตมินฮันกุลูบนักวิชาการบางท่านกล่าวว่าฮาดิษบทนี้นั้นได้ถูกประทานในขณะที่ท่านนบีนำละหมาดและนำเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทำฮัจญ์ที่ฮัจญะตุลวะดาหรือฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของท่านนบีท่านนบีได้สั่งได้เตือนได้สั่งเสียพวกเราด้วยกับสิ่งที่เป็นเมาอิซะบาลีกอตันที่มันกินใจที่มันลึกซึ้งซะรอฟัตมินฮัลอูยูนเป็นคำสั่งเสียของท่านนบีที่ทำให้น้ำตาของเราของพวกเรานั้นไหลด้วยกับความซาบซึ้งวาจีลัตมินฮันกุลูบและหัวใจของเรานั้นมีความกลัวในการที่จะมีคนที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเสียนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละกออิลุนซอฮาบะห์คนหนึ่งก็ได้กล่าวกับท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะอันนะฮาซิฮิเมาอิซะตุนมุวัดดะเหมือนกับคำสั่งเสียนั้นนี้ของท่านเนี่ยจะเป็นคำเสียสั่งเสียสุดท้ายก่อนที่ท่านนบีจะจากโลกดุนยานี้ไปฟะมาซาตะฮะดูอิไลนาฟะมาซาตะฮะดูอิไลนามีพันธสัญญามีสิ่งใดไหมที่ท่านนบีอยากจะบอกพวกเราหลังจากที่ท่านนบีได้กล่าวได้เตือนในคำสั่งเสียที่ผ่านมาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอูซีกุมบิตะกวัลลอฮ์ประการแรกฉันสั่งเสียพวกท่านให้มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเห็นถึงความสอดคล้องระหว่างอายะห์กุรอานคำสั่งเสียของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสั่งเสียของบรรดาอัมบิยะและคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมั้ยครับจะตรงกันประการที่สำคัญก็คือให้มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสซัมอะวัตตออะตะวะอินอับดันฮะบะชียันและจงเชื่อฟังปฏิบัติตามแม้ว่าผู้นำของเจ้านั้นจะเป็นบ่าวจากเมืองฮาบาชาจากไอธิโอเปียที่มีผิวดำไม่ใช่เป็นชาวอาหรับเผ่ากุเรชฟาอินนะฮูมัยยะอิชมิงกุมบะอ์ดีฟะซะยะรออิคติลาฟันกะซีรอและในหมู่พวกท่านถ้าใครที่มีโอกาสที่จะมีชีวิตหลังจากนี้เขาจะพบกับความขัดแย้งอันมากมายเพียงแค่หลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็เกิดความขัดแย้งเริ่มต้นจากสถานที่ไหนจะเป็นที่ฝังศพของท่านนบีและใครจะเป็นคอลีฟะห์ต่อจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งบางกลุ่มบางพวกเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเป็นประเด็นใหญ่และมาตักฟีรและกล่าวว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นตกศาสนาด้วยกับการปฏิเสธในสิ่งที่เป็นคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอิคติลาฟความขัดแย้งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เพราะนี่คืออะไรนี่คือคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยิ่งเวลาเนิ่นนานไปความขัดแย้งมันจะทวีคูณและมันจะรุนแรงมากขึ้นอย่างภาพที่เราเห็นในยุคสมัยปัจจุบันเวลาที่เราเห็นสภาพความขัดแย้งเหล่านี้ท่านนบีสั่งอะไรเราพี่น้องฟาอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตินคุลาฟาอิรอชิดีนอันมะฮดียีนหน้าที่ของพวกท่านคือการยึดมั่นกับแบบฉบับของฉันและแบบฉบับของบรรดาคุลาฟาอิรอชิดีนทั้ง4ท่านประเด็นอยู่ที่ว่าคำว่ายึดซุนนะของท่านนบีเนี่ยจะยึดในลักษณะใดยึดแบบไหนประเด็นนี้แหละเป็นประเด็นที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดความกระจ่างและเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ถูกต้องและเป็นความดีงามที่จะเกิดขึ้นในสังคมมากกว่าจะใช้คำนี้มาประหัตประหารหรือสร้างความเป็นศัตรูหรือมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกให้เกิดขึ้นในสังคมแม้แต่ในสังคมเดียวกันตามัสกูบิฮาวะอัดดูอะลัยฮาบินนวายิดท่านนบีบอกนะครับว่าการยึดกับซุนนะของท่านจะต้องยึดอย่างมั่นคงเหมือนกับการกัดด้วยกับฟันกรามวะอียากุมวะมุฮดะซาตินอุมูรและพวกท่านทั้งหลายจงระวังการเกิดขึ้นของสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในศาสนาฟะอินนะกุลละมุฮดะซาตินบิดอะห์เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนา
จำไว้เลยนะครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนานั่นคือบิดอะห์ที่ถูกตำหนิแต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนานั่นคือสิ่งที่ได้รับการอนุมัตินั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้ในแบบฉบับการพัฒนาการเจริญก้าวหน้าของมนุษย์วะกุลลุบิดอะตินดอลาละและทุกๆบิดอะห์ทุกๆอุตริกรรมในเรื่องของศาสนานั้นมันคือความหลงผิดนะครับก็คงจะฝากในช่วงแรกนะครับให้กับพี่น้องได้เข้าใจอย่างน้อยๆเนี่ยให้พี่น้องได้เข้าใจว่าคำสั่งเสียในเรื่องของการยึดติดกับอัลกุรอานเนี่ยเป็นแบบไหนและเรามาทบทวนตัวเราเองว่าทุกวันนี้การที่เราประกาศว่าเราเป็นอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยเราได้ทำในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงการยึดมั่นอยู่กับอัลกุรอานคำสั่งเสียที่สำคัญตรงนี้กันไว้ในลักษณะใดนะครับก็คงฝากเวทีต่อให้กับท่านอาจารย์อับดุลชูโกตนะครับได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องครับบิสมิลลาฮิลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิมันวาลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมก็มองดูสายตาตัวเองนะแล้วก็สายตาของพี่น้องเนี่ยก็พอสมควรนะฮะสายตาอาจารย์อบีบุลลอฮ์ด้วยนะครับนึกว่าฟังบรรยายกันทั้งวันเลยใช่มั้ยได้ข่าวตั้งแต่แดดร้อนๆจนกระทั่งว่าหมดแดดแล้วก็เมื่อกี้ทางทีมงานบอกว่าให้เอาถึงตีหนึ่งเลยผมบอกว่าเอาเที่ยงคืนก็พอนะฮะโตบอกมาอยู่ด้วยแล้วแหละเวลาผมนึกถึงนะเวลาเราขับรถเนี่ยนะเวลาผมขับรถถ้าเส้นทางปกติธรรมดาเนี่ยนะเราก็จะขับแบบเรื่อยๆแต่ถ้าง่วงเมื่อไหร่เนี่ยนะมันต้องไปปาดเขาบ้างนะจำไว้ร้อนนะต้องไปปาดเขาบ้างคือหาเพื่อนเดินทางอ่ะคือถ้าเราไม่ปาดเขาบ้างเนี่ยเราหลับมันอันตรายทีนี้มาดูเวลาเราจะบรรยายเราจะคุยกันนะที่ถ้าเกิดว่าเราง่วงเนี่ยเราลองคุยถึงคนอื่นกันบ้างไหมผมว่าตาสว่างนะ พี่น้องเอาไหมสังเกตนะเวทีไหนก็ตามนะถ้ามีการพูดถึงคนอื่นนะพี่น้องตาสว่างไม่ว่ายิ่งถ้ามีไลฟ์สดเนี่ยนะยอดขึ้นปืด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 เลยช่องทีวีเราดูนะว่าช่องทีวีช่องไหนที่มีการเอาเรื่องคนอื่นมาพูดกันเยอะๆเนี่ยช่องนั้นแหละคนจะแต่ถ้ามันดุนยาพี่น้องมันคือเรื่องดุนยาดุนยาเขาต้องการเลยฮะเขาต้องการยอดเขาต้องการคนที่มาติดตามเขาต้องการคนเพื่อเขาจะได้ผลประโยชน์ในโลกดุนยาแต่ของเราพี่น้องเราดำเนินชีวิตกันเราไม่ได้ต้องการอะไรกับโลกดุนยาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมาคุยกันในเรื่องราวศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราคุยเพราะว่าต้องการเรียกยอดคุยถึงคนนั้นคุยถึงคนนี้ว่าคนนั้นแบบนั้นพี่น้องลองถ้าเราลองพิจารณาในบทเรียนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะบทเรียนจากบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเราจะพบว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะหรือว่านักรายงานหะดีษเนี่ยเขาจริงจังกันอย่างมากในการรายงานหะดีษที่จะเอ่ยชื่อคนอื่นหรือการพูดถึงคนอื่นให้คนฟังรู้เนี่ยเขาจริงจังมากแล้วเขาระวังมากพี่น้องสังเกตนะว่าพอเวลาที่ซอฮาบะห์เวลาเขาจะรายงานหะดีษเนี่ยเวลาที่เขาพูดถึงความผิดเนี่ยนะเราจะไม่เห็นชื่ออาหรับชนบทคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาหรับบ้านนอกคนหนึ่งมาฉี่ที่มัสยิดทำไมเขาไม่เอ่ยชื่อถามว่าซอฮาบะห์ไม่รู้เหรอคนนั้นเป็นใครอ่ะแต่เขาไม่เอ่ยชื่อเพราะไม่ต้องการให้มันเป็นการพูดถึงคนอื่นในสิ่งเขาไม่ชอบแล้วก็การรีบ้านเนี่ยนะการนินทาเนี่ยนะคำนิยามง่ายๆเลยนะซิกรุกะอะคอกะบิมายักรอการที่เจ้าพูดถึงพี่น้องของเจ้าในสิ่งที่เขาไม่ชอบบางคนบอกว่าฉันไม่ได้เอ่ยชื่อนี่ท่านนบีไม่ได้บอกให้เอ่ยชื่อนะท่านนบีบอกแค่ว่าการที่เราพูดถึงคนอื่นในสิ่งที่เขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นในเวทีในการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยนะพี่น้องถ้าหากว่าเราปล่อยให้เวทีในการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยเป็นการเอาคนอื่นมาพูดนะเป็นการนินทาคนนั้นทีว่าร้ายคนนั้นทีในการตำหนิคนนั้นทีในการล้อเลียนคนนี้ทีในการแน่นอนฮะเราเตรียมเดินถอยหลังได้เลยเพราะว่ามันจะไม่มีความรู้อะไรเกิดมันจะมีแต่เรื่องดุนยาแล้วก็จะมีเรื่องการตำหนิกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันคือเพียงแค่เรามาคุยกันว่าเราจะคุยถึงเราสายตาเราสว่างขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยนะ
ทีนี้มาดูว่าในเรื่องคำสั่งเสียนะที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้บอกกับพี่น้องนะว่าคำสั่งเสียเนี่ยไม่ใช่เสมอไปว่ามันจะเป็นคำสั่งเสียในตอนที่จะตายอย่างเดียวเพียงแต่ว่าคำนี้เนี่ยจะเอามาใช้โดยมากนะโดยมากจะเอามาใช้สำหรับคนที่ใกล้จะเสียชีวิตหรือว่าเราจะได้ยินกันอย่างมากสำหรับคนที่ใกล้เสียชีวิตแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหลายๆครั้งนะที่ท่านนบีได้ทำการสั่งเสียบรรดาซอฮาบะห์ในคำสั่งเสียต่างๆเหมือนอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านมุอาซบินญะบัลท่านนบียังไม่ได้จะเสียชีวิตนะแล้วมุอาซก็ไม่ใช่คนที่จะเสียชีวิตด้วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จับมือท่านมุอาซแล้วก็บอกว่ายามุอาซอินนีละอุฮิบบุกบอกโอ้มุอาซฉันเนี่ยรักเจ้านะจับมือมุอาซนะวัลลอฮิอินนีละอุฮิบบุกท่านนบีเน้นย้ำอีกขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าฉันเนี่ยรักเจ้าแล้วท่านนบีก็บอกว่าอูซีกะยามุอาซฉันขอทำการวะซียะห์ทำการสั่งเสียเจ้าลาตะดะอันฟีดุบุริกุลลิศอลาห์ตะกูลอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกท่านนบีบอกว่าอย่าทิ้งนะในตอนท้ายของการละหมาดเนี่ยอย่าทิ้งในการกล่าวดุอาต้นนี้ว่าอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกดุอาสั้นๆท่านนบีได้ทําการสั่งเสียท่านมุอาซบอกว่าอย่าทิ้งสิ่งนี้นะนี่คือหนึ่งในคำสั่งเสียท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเสียในตอนที่ท่านนบียังไม่ได้เจ็บป่วยยังไม่ได้อะไรแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้ทำการสั่งเสียบรรดาซอฮาบะห์นะท่านนบีบอกว่าเอาซอนีร็อบบีบิซับอูซีกุมบิฮาบอกว่าผู้อิบานของฉันเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้ให้คำสั่งเสียฉันมา7ข้อฉันขอเอามาทำการสั่งเสียกับพวกเจ้าเมื่อเหมาะกับบรรดาซอฮาบะห์คือเวลาคนเราเนี่ยนะเวลาบอกว่าฉันมีคำเตือนมานะมีคำสั่งเสียมานะมีคำวะซียะห์มานะพอเวลาท่านนบีใช้คำนี้เนี่ยแน่นอนนะบรรดาซอฮาบะห์จะมีการตักกีจะมีการเน้นย้ำจะมีการตั้งใจฟังว่าท่านนบีต้องการให้ทำการสั่งเสียอะไรกับเราเหมือนอย่างที่อาจารย์ฮิบรอได้บอกหะดีษอัรบาบบินซาริยะห์เนี่ยว่าท่านนบีได้ทำการมออะซอกันอย่างมากซอฮาบะห์ได้บอกว่างั้นท่านนบีสั่งเสียพวกเราหน่อยท่านนบีก็เลยให้คำสั่งเสียแล้วซอฮาบะห์เวลาท่านนบีให้คำสั่งเสียเนี่ยเขาก็ตั้งใจในการฟังบทนี้ก็เหมือนกันท่านนบีบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้ทำการวะซียะห์ทำการสั่งเสียฉันมา7ประการฉันขอเอามาทำการเตือนทำการสั่งเสียพวกเจ้าละกันนะเอาซอนี้เป็นอิคลาสฟิสซิรวัลอาลานียะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตือนฉันนะได้ให้คำสอนกับฉันในเรื่องของการมีความบริสุทธิ์ใจทั้งในที่ลับแล้วก็ในที่ที่เปิดเผยวันอัดลฟิรริฎอวันกอฎอบแล้วการมีความยุติธรรมไม่ว่าจะในตอนที่พึงพอใจแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในตอนที่กำลังโกรธแล้วก็วันกอสฟิลกีนาวันฟักแล้วการมีความตั้งใจไม่ว่าจะในตอนที่ร่ำรวยอยู่หรือว่าการมีความอยู่ในเกณฑ์กลางเนี่ยไม่ว่าจะตอนที่เรามีความร่ำรวยหรือว่าเราจะยากจนว่าอินอาฟูอัมมันซอลามานีแล้วให้ฉันเนี่ยทำการอภัยให้กับคนที่ทำการซอลิมกับฉันว่าอูอตีมันฮัรรอมานีแล้วให้ฉันเนี่ยให้คนที่ไม่ให้กับฉันพี่น้องคำสั่งเสียต่างๆเหล่านี้เนี่ยคำสั่งเสียที่ค่อนข้างจะทำยากนะสำหรับคนที่ไม่ได้มั่นคงอยู่กับอีหม่านอย่างเช่นบอกว่าให้ฉันอภัยคนที่ซอลิมฉันคือเขามาซอลิมเราแต่ท่านนบีบอกเราว่าให้มีการให้อภัยอันนี้คือหนึ่งในคุณลักษณะของชาวสวรรค์นะอิบนุกอยยิมได้บอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยนะใครก็ตามที่เขามีนะให้บอกว่าเขามีหนึ่งในคุณลักษณะชาวสวรรค์เพราะชาวสวรรค์เนี่ยโมโหกันไม่เป็นอัลลอฮ์ได้บอกว่านะวะนะซะอ์นามาฟีซุดูริฮิมมินกิลลินแล้วฉันจะทำการถอดถอนความเกลียดชังออกจากหัวใจของพวกเขาหมายความว่าคนเราเนี่ยนะเวลาข้ามสะพานซิรอตมุสตะกีมไปเคลียร์กันที่กอนตอรอทุกอย่างความเกลียดชังในหัวใจของเขาเนี่ยต้องมีเพราะฉะนั้นในโลกดุนยานี้เนี่ยใครก็ตามที่มีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยว่าใครซอลิมจะยังไงก็เถอะฉันอภัยให้ใครมางกกับฉันไม่ให้ฉันก็จะให้มันวะอาซิลมันกอตออานีแล้วฉันจะเชื่อมสัมพันธ์กับใครก็ตามที่ตัดสัมพันธ์กับฉันพี่น้องการเชื่อมเนี่ยเราเห็นการเชื่อมนะการออกเหล็กเชื่อมเหล็กเนี่ยเชื่อมเนี่ยเชื่อมหลังจากที่มันขาด
เพราะฉะนั้นเวลาที่คนบอกว่าเราบอกว่าเราอยู่กับเครือญาติเราก็เชื่อมสัมพันธ์กันดีอันนั้นคือความสภาพปกติแต่การเชื่อมสัมพันธ์เนี่ยคือเชื่อมสัมพันธ์คนที่ตัดสัมพันธ์กับเราแล้วก็ไปเชื่อมกับเขาว่าไอ้ยากูนะซอมตีฟิกรอนแล้วก็ให้การเงียบของฉันเนี่ยเป็นการคิดไข้ควรวนุกเตดิกรอนแล้วการพูดของฉันเนี่ยเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะนะซะรีอิบรอนอิบรอนแล้วการมองของฉันเนี่ยเป็นการมองที่มีการไข้ควรมองแบบตะดับบุรมองแบบอิบรอนมองแบบเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์นะครับเวลาเรานิ่งเราก็คิดไข้ควรเวลาที่เราทำการพูดเราก็พูดด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราจะมองอย่างไข้ควรเหมือนเช่นเวลาที่เรามองไปยังภูเขาเราต้องไข้ควรสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมองไปยังชั้นฟ้าอัลลอฮฺตะอาลาสร้างชั้นฟ้ามามองไปยังพื้นดินทุกครั้งที่เรามองความยิ่งใหญ่ของสิ่งถูกสร้างเนี่ยมันทำให้เราคิดถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างและนี่คือตัวอย่างคือแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการวะซียะห์เอาไว้ในตอนที่ท่านนบียังดีอยู่ทีนี้พี่น้องฮะเวลาที่เราคุยถึงคำวะซียะห์เนี่ยแน่นอนนะหลายๆคนจะมองไปยังคำวะซียะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้ทำการวะซียะห์ตอนที่ท่านจะเสียชีวิตเรารู้มั้ยว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เสียชีวิตในตอนกลางเดือนรอบิอุลอาวัลซึ่งในวันเสียชีวิตของท่านนบีเนี่ยเป็นวันที่บรรดาซอฮาบะห์มีความมึนงงที่อาจารย์อิบนุลลอฮ์ได้บอกนะว่ามีความขัดแย้งกันมีความหลากหลายความคิดกันในการเสียของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแล้วท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยนะพี่น้องนะว่าท่านนบีเสียชีวิตหลังจากท่านนบีกลับมาจากการทำฮัจญ์เนี่ยเพียงแค่2เดือนครึ่งหมายความว่ากลับจากการทำฮัจญ์ไม่นานท่านนบีก็ได้ทำการเสียชีวิตแล้วท่านนบีได้ล้มป่วยเนี่ยท่านนบีได้ป่วยอยู่ประมาณ10วันแล้วในช่วงนี้เนี่ยพี่น้องในช่วง10วันที่ท่านนบีได้ป่วยเนี่ยท่านนบีมีคำสั่งเสียให้กับบรรดาซอฮาบะห์อย่างมากมายหมายความว่าเวลาท่านนบีล้มป่วยบรรดาซอฮาบะห์ก็มีการอยากจะมาเยี่ยมท่านนบีมาดูท่านนบีและหลายๆคนก็มีความกังวลว่าถ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากเราไปนะแล้วเราจะเป็นยังไงเพราะนั้นมาดูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำการวะซียะห์อะไรกับบรรดาซอฮาบะห์เอาไว้บ้างในตอนที่ท่านนบีได้ล้มป่วย10วันนะพี่น้อง10วันท่านนบีล้มป่วยเนี่ยเป็นอาการป่วยที่มันก็เป็นมารอดเมาแล้วท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์นะบอกบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้ฉันเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้บ่าวคนหนึ่งเลือกระหว่างการใช้ชีวิตอย่างสวยงามบนโลกดุนยากับการไปพบกับอัรเราะฟีกุลอาลาเวลาท่านนบีบอกแบบนี้เนี่ยท่านอบูบักร้องไห้ขึ้นมาเหมือนกับเสียใจขึ้นมาบรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นก็งงว่าอบูบักเนี่ยเสียใจร้องไห้อะไรกันท่านนบีแค่เอ่ยว่าบ่าวคนหนึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาให้เลือกว่าจะกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าจะอยู่บนโลกดุนยาอย่างมีความผาสุกมีความสุขสบายแล้วบ่าวคนนั้นเนี่ยก็ได้เลือกการกลับไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาท่านอบูบักรได้ยินว่าบ่าวคนนั้นเลือกการไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบักร้องไห้เพราะท่านนบีกำลังจะจากไปซูเราะห์นึงที่เป็นซูเราะห์สุดท้ายที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ประทานลงมาเนี่ยคือซูเราะห์อันนัสรอิซาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตวะเราะอัยตันนาสยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาฟะซับบิห์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรอินนะฮูกานะตะวาบะอายะห์นี้เนี่ยความหมายคืออิซาจานัสรุลลอฮิวัลฟัตเวลาการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการพิชิตได้มาถึงวะเราะอัยตันนาสยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาแล้วเจ้าก็ได้เห็นว่ามนุษย์น่ะเข้ามาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบเป็นกลุ่มๆเป็นพวกๆเลยฟะซับบิห์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรดังนั้นจงทำการสรรเสริญสดุดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขออภัยโทษอินนะฮูกานะตะวาบะแท้จริงพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่ทรงอภัยผู้ทรงอภัยยิ่งคืออายะห์นี่เวลาที่เราฟังเป็นยังไงฮะชัยชนะก็มาถึงคนก็รับอิสลามอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราทำการตัสบีห์เป็นยังไงฮะเราจะรู้สึกดีใจรู้สึกภาคภูมิใจพอเวลาอายะห์นี้ถูกประทานลงมาเสร็จอบูบักรนั่งร้องไห้อบูบักรเสียใจ
ท่านอุมาร์บินคอตอบในมัจลิสครั้งหนึ่งเคยถามบรรดาซอฮาบะห์สอบอายะห์เนี่ยสอบอับดุลลอฮ์บินอับบาสแล้วถามแต่ละคนหลายๆคนก็ไม่ได้ตอบว่าหมายถึงอะไรบางคนก็บอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรแต่อับดุลลอฮ์บินอับบาสได้ตอบกับอุมาร์บินคอตอบบอกว่าอายะห์นี้เนี่ยซูเราะห์นี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีกำลังจะเสียชีวิตซอฮาบะห์ท่านอื่นแปลกใจว่าซูเราะห์แจ้งข่าวดีหมายถึงท่านนบีเสียชีวิตได้ยังไงอุมัรเลยบอกว่าอย่างที่อับดุลลอฮ์บินอับบาสเข้าใจนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันเข้าใจคือแบบนี้แหละก็คือท่านนบีจะเสียชีวิตได้กับซูเราะห์นี้คืออะไรฮะเวลาที่ชัยชนะได้มาถึงการช่วยเหลือมาถึงชัยชนะได้มาถึงมนุษย์เข้าอิสลามกันผู้คนเข้าอิสลามกันเป็นกลุ่มๆทีละกลุ่มทีละกลุ่มหมายความว่าเข้ากันเยอะอัลเลาะห์และอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เหมือนกับสั่งว่าฟาซับบิห์สั่งท่านนบีว่าเจ้าจงทําการสรรเสริญหมายความว่าอบูบักรได้เข้าใจทันทีเลยว่าชัยชนะได้มาแล้วผู้คนเข้ารับอิสลามกันแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วท่านนบีกำลังจะจากไปเพราะนั้นอายะนี้เป็นทั้งการแจ้งข่าวดีเป็นทั้งการเตือนบรรดาซอฮาบะห์ให้รู้ว่าท่านนบีกำลังจะจากไปนะกำลังจะเสียไปนะเพราะนั้นในช่วงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล้มป่วยเนี่ยมีวะซียะห์มากมายท่านนบีทำการเตือนบรรดาซอฮาบะห์หนึ่งในนั้นก็คือท่านนบีได้ทำการเตือนวะซียะห์กับบรรดาซอฮาบะห์ว่าให้ทำดีกับชาวอันซอรชาวอันซอรคือคนที่คอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือชาวเมืองนครมะดีนะห์ที่คอยช่วยเหลือท่านนบีเขาเลยได้ชื่อว่าอันซอรชาวมุฮาจิรินคือคนที่อพยพจากนครมักกะมาสู่มะดีนะห์คือเวลาเราฟังความหมายเนี่ยนะเหมือนว่าชาวอันซอรน่าจะประเสริฐกว่าชาวมุฮาจิรินใช่ไหมพบคนที่ช่วยเหลือเนาะต้องประเสริฐกว่าคนที่อพยพอยู่แล้วแต่ไม่ใช่คนที่ช่วยเหลือเนี่ยเขามีการช่วยเหลืออย่างเดียวเขาก็เลยได้ฉายาว่าคนที่ช่วยเหลือแต่มุฮาจิรินเนี่ยเป็นทั้งคนที่อพยพแล้วเป็นทั้งผู้ที่ช่วยเหลือด้วยหมายความว่าเขามีสองคุณลักษณะในขณะที่ชาวซอร์มีแค่เพียงคุณลักษณะเดียวเพราะฉะนั้นในคำสั่งเสียงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ยาวมากท่านนบีสั่งเสียบรรดาซอฮาบะห์ให้ทำการทำดีกับชาวอันซอรเอาใจใส่กับชาวอันซอรนะอีกวะซียะห์นึงนะในตอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังล้มป่วยอยู่ท่านนบีได้ทำการบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ก่อนท่านนบีจะเสียชีวิต4วันท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัคริจูอัลมุชริกีนมินญะซีเราะติลอารับให้พวกเจ้าเอามุชริกีนออกจากญะซีเราะห์อารับออกจากคาบสมุทรอาหรับมุชริกีนคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนะดูนะการดะวะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ใช่ว่าทําการดะวะห์ปั๊บเคลียร์ทุกอย่างท่านนบีเผยแผ่ศาสนามาที่นครมักกะฮ์13ปีเนี่ยอดทนอย่างเดียวแล้วก็ย้ายไปทําการดะวะห์ที่นครมะดีนะห์เนี่ยอพยพที่นครมะดีนะห์เนี่ยอีก10ปีท่านนบีเพิ่งกลับมาทําการพิชิตนครมักกะฮ์ได้ในปีฮิจเราะห์ศักราชที่8หมายความว่าก่อนท่านนบีเสียชีวิตเพียงแค่2ปีกว่าๆ2ปีครึ่งแล้วตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาที่นครมักกะฮ์เนี่ยอพยพมาที่นครมักกะฮ์ท่านนบียังไม่ได้เคลียร์ทุกอย่างนะวันท่านนบีพิชิตนครมักกะฮ์ได้ท่านนบีบอกกับชาวเมืองมักกะฮ์ว่าไงพวกมุชริกีนบอกว่าอิซฮาบูฟันตุมุตตอลากอใครจะไปไหนก็ไปพวกเจ้าเป็นอิสระแล้วหมายความไม่ได้บังคับเลยว่าคุณจะต้องรับอิสลามใครจะยังคงอยู่ในความเป็นมุชริกของเขาก็ว่าไปแต่พอในปีฮิจเราะห์ศักราชที่10ในปีท่านนบีจะไปทำฮัจญ์เนี่ยท่านนบีสั่งอบูบักในปีที่9ที่อบูบักได้มาทำฮัจญ์เนี่ยแล้วพาบรรดาซอฮาบะห์มากลุ่มนึงนะสั่งท่านอบูบักว่าให้บอกประกาศที่นครมักกะฮ์ไปว่าอัลลายะตูฟุบินบัยตอุริยานะวะลายะฮัจญ์บะอ์ดัลอามุชริกอย่าสั่งห้ามเลยว่าหลังจากปีนี้เนี่ยห้ามผู้หญิงมาเปลือยกายตวาฟรอบกะอ์บะห์แล้วก็ห้ามมุชริกมาทําการตวาฟรอบกะอ์บะห์คือห้ามมุชริกมาทําการทําฮัจญ์ใครยังไม่รับอิสลามตอนนี้ห้ามมาทําการยุ่งเกี่ยวกับกะอ์บะห์แล้วห้ามมาทําการทําฮัจญ์แล้วตอนไหนพี่น้องสั่งห้ามก่อนท่านนบีเสียชีวิตเพียงแค่2เดือนครึ่งแล้วพอเวลาท่านนบีจะเสียชีวิตอีก4วันท่านนบีจะเสียชีวิตท่านนบีสั่งบรรดาซอฮาบะห์ว่าให้เคลียร์พวกมุชริกีนออกจากญะซีเราะห์อาหรับให้หมดแล้วนี่คือคำสั่งเสียของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
และอีกหนึ่งคำสั่งเสียท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการสั่งเสียเอาไว้ในตอนท่านนบีจะเสียชีวิตก็คือการสั่งเสียในเรื่องของการอย่าสร้างสิ่งก่อสร้างที่กุโบหมายความว่าเวลาท่านนบีรู้ว่าท่านนบีกำลังจะจากไปแล้วท่านนบีสั่งอย่าสร้างสิ่งก่อสร้างที่กุโบท่านนบีสั่งอย่าทำการทำชีริกให้มันเกิดขึ้นที่กุโบเพราะอะไรฮะเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นในยุคของนบีมูซาท่านของนบีอีซานบีอีซาเสียชีวิตบรรดามุชริกินทำการตั้งภาคีบรรดากลุ่มชนนบีมูซานบีอีซาตั้งภาคีนบีมูซาเสียชีวิตเหมือนการกลุ่มชนเขาทำการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการยึดติดกับกุโบกับหลุมฝังศพอันนี้คืออีกหนึ่งในคำสั่งเสียท่านหญิงอาอิชะห์ได้ทำการบอกว่าลัมมานะซะละบิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอฟิกายัตรุคอมีซะละฮูอะลาวะจิฮิตอนท่านนบีได้ป่วยหนักเนี่ยนะท่านนบีก็เอาผ้าเนี่ยมาปิดไว้ที่หน้าท่านนบีเหมือนกับตัวร้อนมากเหนื่อยมากแล้วท่านนบีอยากจะเอาผ้าเนี่ยมาปิดที่หน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเวลาที่ท่านนบีรู้สึกดีขึ้นท่านนบีก็เอาผ้าเนี่ยออกจากหน้าท่านนบีแล้วท่านนบีได้กล่าวตอนที่ท่านนบีกำลังเจ็บหนักไม่ต้องดูนะดูสภาพนะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกำลังเจ็บหนักกำลังป่วยหนักแล้วกำลังป่วยหนักก็ยังมีการเป็นห่วงอยากจะสั่งเสียเพราะว่ากลัวว่าเวลาท่านนบีเสียไปแล้วเนี่ยจะมีคนมาเอากุโบท่านนบีเนี่ยเป็นที่ละหมาดหันหน้าไปทางกุโบบ้างมาสร้างสิ่งก่อสร้างบนกุโบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้างท่านนบีเลยบอกในตอนป่วยเนี่ยละอานะตุลลอฮิอะลัลยะฮูดิวันนะซารออิตตะคะซูกุบูรอัมบิยาฮิมมะซาญิดขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำการละอานะการขับไล่การให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งพวกยะฮูดและพวกนะซารอซึ่งพวกนี้เนี่ยอิตตะคะซูกุบูรอัมบิยาฮิมมะซาญิดพวกนี้เนี่ยยึดเอากุโบของบรรดานบีของพวกเขาเนี่ยเป็นมัสยิดยุฮัดดิรุมาซะนะท่านนบีได้เตือนในสิ่งที่บรรดาพวกชาวยะฮูดและนะซารอได้มีการปฏิบัติเพราะฉะนั้นนี่อีกหนึ่งในคำสั่งเสียของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนท่านนบีเสียชีวิตอีกหนึ่งคำสั่งเสียที่ท่านนบีได้ทำการสั่งเสียเอาไว้เนี่ยก็คือท่านนบีสั่งเสียเราว่าให้เราคิดดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอหมายความว่าให้เรามองสิ่งที่ดีงามณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอท่านนบีได้บอกว่าลายะมูตุนนะอะฮะดุกุมอิลลาวะฮุวะยุห์ซินุบิลลาฮิซอนพวกเจ้าอย่าเพิ่งตายนะจนกว่าพวกเจ้าจะมีความคิดที่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอหมายความว่าการคิดดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหมายความว่าให้เราคิดอยู่เสมอว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะทำการเมตตาเราอัลเลาะห์จะทรงอภัยให้กับเราอัลเลาะห์จะทรงให้สิ่งต่างๆอะไรกับเราแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เราไม่ต้องปฏิบัตินะทิ้งอามันทุกอย่างแล้วบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อันเนี้ยคือพวกมุรจิอะห์พวกที่มีความหวังลุ่มลมแรงๆแต่ความหวังของผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยคือความหวังพร้อมกับการปฏิบัติปฏิบัติแล้วคิดดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงอภัยให้กับเราอัลเลาะห์ตะอาลาทำการตอบรับการทำอิบาดะห์ของเราอยู่เสมออีกหนึ่งคำสั่งเสียของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการสั่งเสียให้มีการปฏิบัติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมั่นคงในเรื่องการอิบาดะห์และหนึ่งคำสั่งเสียของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคำสั่งเสียในเรื่องท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันท่านหญิงอาอิชะห์ได้บอกว่ากอลลีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีมะรอดิฮิอิดอีลีอบูบักรวะอะคาเรียกอบูบักกับพี่ชายน้องชายเจ้าเนี่ยเรียกเข้ามาหน่อยฮัตตาอักตุบุกิตาบันแล้วฉันจะมาเขียนหนังสือครูจะเขียนคำสั่งเสียหน่อยฟาอินนีอะคอฟุอัยตะมันนามุตตะมันนินวะยะกูลุกออิลอานาเอาลาวะยะบัลลอฮุวัลมุอ์มินูนอิลลาอบูบักรท่านนบีบอกว่าฉันกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนคนหนึ่งที่มีความปรารถนาเนี่ยคือคนที่อยากแล้วก็จะมาบอกว่าฉันเนี่ยเหมาะสมกว่าฉันเนี่ยเหมาะสมกว่าแล้วท่านนบีบอกว่าวะยะบัลลอฮุวัลมุอ์มินูนอิลลาอบูบักรอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ต้องการใครมุอ์มินไม่ต้องการใคร
นอกจากท่านอับบักรซิดดีคนเดียวเท่านั้นซอฮาบะบางท่านอย่างฮาฟิซอิบนุฮะญัรได้บอกว่าซอฮาบะนักวิชาการได้บอกว่าหะดีษนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ชัดเจนในการที่ท่านนบีได้บอกว่าอบูบักรอัสซิดดีกจะเป็นคอลีฟะต่อจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วในตอนที่ท่านนบีล้มป่วยเนี่ยหนึ่งในคำสั่งเสียที่ท่านนบีทำการสั่งเสียบรรดาซอฮาบะก็คือเรื่องของการละหมาดท่านนบีพี่น้องฮะในตอนท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ยในช่วงจังหวะสุดท้ายท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยนะท่านนบีในบ้านท่านนบีอยู่ติดกับมัสยิดใช่ไหมท่านนบีเปิดม่านออกมาแล้วก็มองมาที่บรรดาซอฮาบะแล้วในความท่านนบีเห็นบรรดาซอฮาบะกำลังละหมาดเนี่ยเหมือนกับท่านนบีกำลังเปิดออกมาดูว่าทำการละหมาดกันหรือยังกำลังละหมาดอยู่หรือเปล่าแล้วท่านนบีก็ยิ้มแล้วก็ปิดม่านบรรดาซอฮาบะที่ละหมาดเนี่ยพอละหมาดเสร็จแล้วเขาบอกว่าเหมือนเราจะโดนเหมือนเราจะการละหมาดของเราคือเราดีใจอ่ะดีใจว่าท่านนบีเปิดม่านแล้วท่านนบีก็ยิ้มเราเกือบจะเหมือนการละหมาดเราเกือบจะคิดไปอื่นละนะคิดนอกจากการละหมาดเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังละหมาดจนเสร็จแล้วมาคิดว่าท่านนบีได้เปิดม่านออกมาแล้วก็มองแล้วบรรดานักวิชาการได้ทำการอธิบายหะดีษบอกว่าท่านนบีมองแล้วท่านนบีก็ยิ้มด้วยกับการมีความสุขว่าในบั้นปลายชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีได้เห็นบรรดาซอฮาบะได้ทำการละหมาดกันแล้วหนึ่งในสิ่งที่ท่านเกิดขึ้นในตอนท่านอุมัรบินคอตอบนะถ้าเราได้นึกตอนอุมัรโดนแทงเนี่ยนะอุมัรโดนแทงตอนละหมาดใช่มั้ยตอนละหมาดซุบฮ์เนี่ยเวลาคนแทงอุมัรเสร็จปั๊บอันนี้ก็วิ่งออกไปแล้วก็เอามีดไล่ฟันคนอื่นต่ออุมัรสลบลงไปเนี่ยพออุมัรฟื้นขึ้นมาในตอนที่โดนแทงเข้าไปฟื้นขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นเราล่ะคำแรกอาจารย์เป็นคนรอโดนแทงแล้วก็ลุกขึ้นมาได้นะฟื้นขึ้นมาได้นะคำถามแรกเราถามว่าอะไรฮะใครมันแทงวะใช่ไหมคำถามคือมันเป็นธรรมชาติของคนน่ะใครมันแทงคืออยากจะเจอแล้วเป็นที่รู้กันว่าหลายๆคนมีความเข้าใจว่าอุมัรเป็นคนที่ห้าวหาญเป็นคนที่เอาจริงเอาจังเพราะนั้นถ้าเป็นพวกเราล่ะคนที่จริงจังคนที่ดุเดือดดุดันเนี่ยแน่นอนโดนแทงเนี่ยเอาคืนก่อนเลยแต่ไม่ใช่เลยอุมัรละหมาดแล้วโดนแทงตอนละหมาดแต่พอเวลาที่สลบลงไปฟื้นขึ้นมาได้หันมาถามว่าละหมาดกันเสร็จแล้วใช่ไหมเพราะนั้นตัวนี้คือวาซียะท่านอุมัรบินคอตอบได้ทำการวาซียะไว้เหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวาซียะในตอนบั้นปลายชีวิตที่ว่าอัศศอลาบอกว่าละหมาดกันนะละหมาดกันนะวะมามะละกัตอัยมานุกุมแล้วสิ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของพวกเจ้าเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างวาซียะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็คงจะให้ท่านอาจารย์พิวรอได้จบเลยนะผมคงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคิดว่าเวลาน่าจะพอสมควรแล้วคงเวลาที่เหลือเนี่ยผมมอบให้อาจารย์พิวรอหมดเลยนะฮะก็ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบิฮิวะซัลลัมบิสมิลลาฮิลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์ซุมมาอัมมาบะกลับมาสู่หะดีษนะครับที่ผมได้ค้างกับพี่น้องไว้ในช่วงแรกนะครับก็คือหะดีษของท่านอิรบาดอิบนุซาริยะรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับในประเด็นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียด้วยกับคำว่านะครับฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตินคุลาฟาอิรอชิดีนอันมะฮดียีนและพวกท่านทั้งหลายจงยึดในสิ่งที่เป็นซุนนะแบบฉบับของฉันและซุนนะแบบฉบับของเหล่าบรรดาคุลาฟาอิรอชิดีนท่านเชคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าฟะอะลากุลลิมุอ์มินินอัลลายะตะกัลลัมฟีชัยอ์อินมินัดดีนอิลลาตะบะอันลิมาจาอะบิฮิอัรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลายะตะกัดดัมบัยนายะดัยสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาทุกคนท่านเชคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวประโยคนี้เอาไว้นะครับว่าสำหรับผู้ที่มีความศรัทธาทุกคนในการปฏิบัติตามคำสั่งเสียคำวาซียะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการยึดอยู่กับซุนนะห์ของท่านจะไม่พูดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดในเรื่องราวของศาสนาท่านแบ่งนะครับเรื่องที่เราจะพูดเราจะออกความเห็นถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกดุนยา
แต่ละคนแต่ละอาชีพเขาจะมีความเชี่ยวชาญซึ่งแตกต่างกันและแต่ละคนก็จะพูดในสิ่งที่เป็นความเชี่ยวชาญต่างๆเหล่านั้นของพวกเขาแต่ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเราจะไม่พูดในเรื่องของศาสนาอิลลาตะบะอัลลิมายาบิฮิอัรรอซูลเว้นแต่สิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีการปฏิบัติจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลายะตะกัดดะมุบัยนะยะดัยฮิและเราจะไม่ล้ำหน้าพูดง่ายๆก็คือเราจะไม่ทำเกินหรือทำมากกว่าหรือคิดประดิษฐ์ในสิ่งอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวได้กระทำบัญญัติรุมากอลาเราจะพิจารณานะครับในคำกล่าวของท่านนบีฟายากูนุกอลาฮูตะบะอัลลิกอลิฮิคำกล่าวของเขานะครับคำกล่าวของบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไม่ว่าจะเป็นผู้รู้คนใดก็ตามแต่เราจะพิจารณานะครับว่าถ้าคำกล่าวหรือทัศนะความเห็นของเขาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับคำกล่าวของท่านนบีวะอามาลูฮูตะบะอัลลิอัมริฮิและการกระทำของเขาเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องฟังนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติฟะฮากะซากานะซอฮาบะตุวะมันซะลักะซะบีละฮุมมินัตตาบิอีนะละฮุมบิอิห์ซานท่านเชคอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวนะครับว่านี่คือแนวทางของเหล่าบรรดาซอฮาบะและแนวทางของบรรดาตาบีอีนบรรดาซะลาฟุสซอลและที่เขามีต่อคำสั่งเสียในการยึดมั่นกับซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคำถามก็คือว่าแล้วเราจะเข้าใจในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีได้อย่างไรเพียงแค่อายะห์กุรอานท่านนบีกล่าวนะครับว่าใครก็ตามแต่ที่อธิบายอัลกุรอานด้วยกับสติปัญญาของเขาแม้ว่าการอธิบายนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เขาก็จะรับจะได้รับโทษแม้ว่าการอธิบายความหมายของเขาเนี่ยนะครับด้วยกับความคิดด้วยกับสติปัญญาของเขามันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับเจตนากรมที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมานั่นคือความผิดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเวลาที่เราต้องการที่จะทำความเข้าใจกับอัลกุรอานมันจะต้องผ่านกระบวนการของการเรียนรู้การถ่ายทอดท่านนบีถ่ายทอดให้เราบรรดาซอบะเราบรรดาซอบะถ่ายทอดให้ตาบีอินตาบีอินถ่ายทอดให้กับตาเบียตาบีอินและสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดมาได้ถูกรักษามาจนกระทั่งถึงยุคสมัยของพวกเราในปัจจุบันเพราะนั้นการเข้าใจอัลกุรอานจะต้องอาศัยผู้รู้ครับพี่น้องจะต้องอาศัยการเรียนรู้การศึกษาทุกวันนี้เนี่ยมันมีหนังสือมันมีอัลกุรอานที่แปลภาษาไทยมันมีอัลกุรอานการตัฟซีรอัลกุรอานที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เราจะต้องศึกษากุรอานเราจะไม่เข้าใจเองในเรื่องของซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเช่นเดียวกันการเข้าใจในสิ่งที่เป็นคำพูดการเข้าใจในสิ่งที่เป็นการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็จะต้องอาศัยรูปแบบของการเรียนรู้การถ่ายทอดจากบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์ที่พวกเขาเหล่านั้นได้ถ่ายทอดกันมาผมมีตัวอย่างที่จะยกให้พี่น้องได้เห็นนะครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าวะมัยยะอิชมิงกุมฟะซะยะรออิคติลาฟันกะซีรอถ้าพวกเจ้ามีอายุต่อไปจะเห็นถึงความขัดแย้งอันมากมายและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่าเมื่อใดที่เราเกิดความขัดแย้งให้เรากลับไปที่ไหนกลับไปที่กิตาบุลลอฮ์กลับไปที่ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามก็คือว่าเราจะกลับไปที่กิตาบุลลอฮ์ด้วยกับสติปัญญาของเราเองเราจะกลับไปที่ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับความเข้าใจของเราเองใช่ไหมไม่ใช่อายะห์กุรอานอายะห์1เนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่า
วันมุตัลลากอตะยะตะรับบัสนบีอังฟุซิฮินนะซะลาซะตะกุรูและสำหรับสตรีที่ถูกหย่านางจะต้องยะตะรับบัสนบีอังฟุซิฮิมคือไม่อนุญาตให้นิกะห์ใหม่จะต้องเก็บตัวซะลาซะตะกุรู3กุรูด้วยกันอายะห์กุรอานชัดเจนไหมพี่น้องซะลาซะตะกุรูแต่บรรดานักวิชาการมีทัศนะที่แตกต่างกันในความหมายหรืออิดดะห์ระยะเวลาในการครองตนของสตรีหลังจากที่หย่าคำว่าซะลาซะตะกุรูเนี่ยหมายถึงอะไรกุรอานชัดเจนด้วยกับภาษาอาหรับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีในเรื่องดังกล่าวนี้แต่คำถามทำไมนักวิชาการจึงมองต่างกันมันเป็นเรื่องของความเข้าใจมันเป็นเรื่องของการตีความบรรดายมูรุนอุลามะบรรดานักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าซะลาซะตะกุรูหมายถึงมีความสะอาดปราศจากประจำเดือนเนี่ย3ครั้งแต่ท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะและนักวิชาการอีกกลุ่มนึงบอกว่าหมายถึงการมีประจำเดือน3ประจำเดือนทั้งที่อายะห์กุรอานอายะห์เดียวกันหลักฐานหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหลักฐานเดียวกันเป็นสิ่งที่ต้องการที่จะชี้กับพี่น้องได้เห็นนะครับว่าเรื่องราวของศาสนาหน้าที่ของเราคือการเรียนรู้คือการศึกษาไม่ใช่ในเรื่องของการโจมตีไม่ได้หมายความว่าทัศนะที่เรายึดถามว่าเรายึดด้วยกับอะไรเรายึดด้วยกับการอ่านในสิ่งที่เป็นการวิเคราะห์ของบรรดานักวิชาการไม่ได้หมายความว่าทัศนะที่เรายึดและเราคิดว่าเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักแล้วเราจะไปตำหนิและก็บอกคนที่มีทัศนะแตกต่างในสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันมีความขัดแย้งที่มันมีหลักฐานเพราะมีคำสองคำเนี่ยที่พี่น้องจะต้องทำความเข้าใจคือคำว่าคิลาฟกับคำว่าอันอิจติฮาดคำว่าคิลาฟเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการได้กล่าวนั่นก็หมายถึงว่าในสิ่งที่มันมีหลักฐานฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีหลักฐานเราเรียกว่าการคิลาฟแต่ถ้าอิจติฮาดก็คือในประเด็นที่มีหลักฐานแต่มุมมองหรือข้อบ่งชี้ในหลักฐานเนี่ยมันไม่ชัดเจนอย่างเช่นอายะห์กุรอานอายะห์นี้หรือมันมีการวินิจฉัยในความถูกต้องของหลักฐานท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ รอฮิมาฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านนะครับว่ารับหนังสือรอฟอุลมะลามอันอาอิมมะตินอะลามท่านได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าฟะไลซะลิอะฮาดินมินฮุมยุคอลิฟุฮะดีษันซอฮะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาบันดาอิมมะห์ลาบันดาอิหม่ามทั้ง4หรือที่มากกว่านั้นเนี่ยไม่มีใครคนใดคนหนึ่งในหมู่ของพวกเขาที่จะฝ่าฝืนหะดีษที่ถูกต้องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเจตนาฟะลาบุดดะละฮูมินอุซรินฟีตัรกิฮีแต่พวกเขาเหล่านั้นมีเหตุผลในการที่จะไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหะดีษเหล่านั้น3เหตุผลด้วยกันท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวนะครับเหตุผลที่1ก็คือว่าอาดัมอิอติกอดีฮีอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละฮูคือพวกเขาเชื่อว่าท่านนบีไม่ได้กล่าวในหะดีษบทนั้นนั่นก็คือความแตกต่างในการให้น้ำหนักกับหะดีษบทหนึ่งนักวิชาการกลุ่มหนึ่งผู้รู้กลุ่มหนึ่งบอกว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีหเพราะฉะนั้นเขาจึงปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งของหะดีษบทนี้นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ไม่ซอฮีหสายรายงานมีความบกพร่องเขาจึงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรือนัยยะของหะดีษบทนี้ยกตัวอย่างเรื่องของการสัมผัสผู้หญิงเสียน้ำละหมาดหรือไม่เสียน้ำละหมาดประเด็นอยู่ที่หะดีษบทเดียวและผู้รายงานหะดีษเพียงแค่คนเดียวก็คือท่านต้นซึ่งเป็นรอวีของหะดีษบทนี้ท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้บทนี้กล่าวนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จุมพิตภรรยาคนหนึ่งของท่านก่อนที่จะออกไปละหมาดหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สัมผัสกับ
ร่างกายของภรรยาคนหนึ่งของท่านก่อนที่ท่านจะไปละหมาดผู้รายงานชื่อว่าตอนท่านอิหม่ามอัชชัยบอกว่าท่านตอนเป็นบุคคลผู้ที่ไม่ศีกอฟไม่สามารถเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นท่านจึงมองว่าการสัมผัสสตรีทําให้เสียน้ําละหมาดแต่ขณะที่บรรดานักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าท่านตอนเป็นบุคคลผู้ที่ศีกอฟเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นการสัมผัสสตรีไม่ทําให้เสียน้ําละหมาดประเด็นอยู่ที่อะไรประเด็นเหมือนที่ท่านอิบนุกอยยิมได้อิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวนะครับอาดัมุลเอติกอดีอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละฮูที่เขาไม่ปฏิบัติตามหะดีษบทนั้นอันเนื่องมาจากเขามีความเชื่อด้วยกับการวินิจฉัยการค้นคว้าของเขาแล้วก็บอกว่าท่านนบีไม่ได้กล่าวหรือหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ไม่ซอฮีหประการต่อมาอาดัมุเอติกอดีอิรอดะตุตินกัลมัสอะลาบิซาลิกเขามองว่าคำกล่าวนี้ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่าจะถูกต้องแต่ความหมายที่ท่านนบีต้องการที่จะสื่อในประเด็นนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวดังกล่าวคือมองกันคนละมุมหะดีษถูกต้องแต่มันไม่ตรงเรื่องที่ต้องการที่จะนำมาเป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ปฏิบัติแต่ขณะอีกคนหนึ่งบอกนะครับว่าหะดีษบทนี้หรืออายะห์กุรอานอายะห์นี้เป็นอายะห์กุรอานที่ถูกต้องซอฮีหและก็ตรงกับเรื่องเพราะฉะนั้นจึงนำเรื่องนี้มาสู่การปฏิบัติและประการต่อมานะครับก็คืออิอติกอดุฮูอันนะซาลิกัลฮุกมะมันซูคุนหะดีษบทนี้ถูกต้องจริงกฎเกณฑ์นี้ได้ถูกนำมาปฏิบัติจริงแต่มันได้ถูกยกเลิกเรื่องของนาซิกเรื่องของมันซุกมันที่ถูกยกเลิกซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่บรรดานักวิชาการไม่ได้มีความเห็นที่ตรงกันต่างคนต่างก็มีความเห็นที่แตกต่างกันท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์จึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวุกูอุลอิคติลาฟีบัยนันนาซีอัมรุนดอรูรียุลลาบุดดามินฮูความแตกต่างความขัดแย้งความคิดทัศนะที่แตกต่างกันระหว่างมนุษย์แค่ระหว่างมนุษย์เป็นสิ่งที่ลาบุดดามินหูเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วสัมหาอะไรกับคนที่เป็นผู้รู้นักวิชาการที่เขาได้ศึกษาเขาได้เรียนรู้เขาได้รับฟังในสิ่งที่เป็นความหมายของอัลกุรอานความหมายของหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากบรรดาผู้รู้จากบรรดาครูบาอาจารย์ของเขาย่อมที่จะมีความคิดที่แตกต่างกันลิตาฟาวุติอารอดิฮิมเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องของสติปัญญาความแตกต่างในเรื่องของความเข้าใจความแตกต่างในเรื่องของการเข้าถึงในสิ่งที่เป็นข้อมูลพี่น้องรู้ไหมครับว่าเพียงแค่หะดีษบทเดียวเนี่ยนะครับเวลาเราไปอ่านเวลาเราลงไปศึกษาลึกๆเนี่ยนักวิชาการเนี่ยเขาวิเคราะห์กันละเอียดจนกระทั่งไอสิ่งที่เรารู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าตกผลึกในความรู้และเป็นสิ่งที่เขานำมาฟัตวาให้เราอ่านเพราะนั้นผมได้ฟังอาจารย์ดำชูโกตบอกเสมอนะครับว่าถ้าเราเรียนศาสนาเราสอนศาสนาด้วยกับเอาคำฟัตวาเนี่ยเอาคำวินิจฉัยของผู้รู้เนี่ยนะครับมาฟันธงมาตัดสินเนี่ยพังเพราะนั้นเราต้องเรียนศาสนาให้รู้กว้างเป็นสิ่งที่อยากจะบอกนะครับบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาที่จะสื่อสารกับชาวบ้านในสิ่งที่เป็นมัสอะลาใดมัสอะลาหนึ่งเนี่ยนะครับอย่าสอนให้คนแตกกันแต่สอนให้เขาเข้าใจว่าบางประเด็นบางเรื่องเนี่ยมันมีทัศนะที่แตกต่างกันแต่หน้าที่ของเราคือการพยายามที่จะแสวงหาในสิ่งที่มันใกล้เคียงกับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคนที่มีทัศนะต่างจากเราแล้วจะต้องไปโจมตีถ้าคนที่มีทัศนะไม่เหมือนเราแล้วเราจะบอกว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกที่บิดอะห์อุตริกรรมในเรื่องของศาสนาไม่ใช่ถ้าสิ่งไหนที่มีหลักฐานที่ชัดเจนพี่น้องฟันธงไปได้เลยเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของหลักการยึดมั่นที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้เราต้องชัดแต่ในเรื่องของนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยนะครับบางครั้งบางประเด็นเนี่ยเป็นเรื่องที่นักวิชาการเขาพูดเขามีความแตกต่างตั้งแต่ยุคสมัยอดีตจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันถามว่าแล้วระดับเราเนี่ยแค่ไหนที่จะไปฟันธงว่าเนี่ยถูกที่สุด
ต้องปฏิบัติแบบนี้ถ้าปฏิบัติอีกอย่างนึงใช้ไม่ได้เรามันแค่ไหนอ่ะผมยังไม่กล้าเลยคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมนี่ไม่กล้าที่จะพูดแบบนั้นตอนแรกเนี่ยหัวข้อที่ตั้งเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดอาจารย์นมชุกตอะไรนะเรื่องของเดือนใดเดือนนอกถามพี่น้องว่าเรื่องนี้เนี่ยฟังมากี่ปียังไม่เบื่ออีกเหรอและผมก็บอกอยู่ตลอดนะครับพี่น้องกลับไปดูรายการผมอาจารย์ชูโกตได้เลยเราแบ่งฝ่ายนะแล้วสลับกันด้วยเพื่อให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมุมมองของหลักฐานเนี่ยมันมองกันคนละมุมเพียงแค่อายะห์กุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ ใครก็ตามที่ได้ประจักษ์แก่เขาในการปรากฏของจันทร์เสี้ยวเขาจงถือศีลอดกลุ่มหนึ่งบอกว่าอายะห์กุรอานนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกแก่บรรดามนุษยชาติทั้งมวลไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกท่านเชคอุไซมีนกล่าวเชคอุไซมีนนะครับไม่ใช่ผมเชคอุไซมีนกล่าวว่าไงก็ฉันไม่เห็นน่ะก็ฉันอยู่ที่นี่ไม่เห็นฟามันชัยดาคำว่าชัยดาต้องเห็นด้วยกับตาก็ฉันไม่เห็นน่ะและไม่ได้รับทราบข่าวและฉันจะปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นข่าวสารจากที่อื่นได้อย่างไรแค่นี้นี่คือมุมมองของนักวิชาการท่านเชคอุไซมีนนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอิลมุนนะซอรียุนเป็นเรื่องของวิชาการที่มันมีทัศนะที่แตกต่างกันมาตั้งแต่ยุคสมัยอดีตหะดีษบทเดียวเนี่ยอย่างเช่นซูมูลิรุญะตีวัฟติรุลิรุญะตีท่านก็บอกซูมูลิรุญะตีจงถือศีลอดเมื่อท่านเห็นเชคอุไซมีนก็ฉันไม่เห็นฉันจะถือทำไมอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าซูมูเนี่ยวาวนยามะเพราะนั้นอย่าอุ้มมูทุกประชาชาติไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งนี้ของท่านนบีมันมองกันคนละมุมไงเพราะนั้นเราถึงบอกนะครับว่าสิ่งที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นคีลาฟียะหรืออิสติฮาดียะเนี่ยเราจะต้องเปิดใจให้กว้างเราจะต้องให้คนเนี่ยเข้าใจนะครับแต่หน้าที่ของเราหน้าที่ของผู้รู้ครูบาอาจารย์จะต้องแสวงหาและมีอามานะห์ในเรื่องของวิชาการในการนำสิ่งที่ถูกต้องและใกล้เคียงนะครับผมไม่กล้าบอกว่าสิ่งที่เรานำมาถ่ายทอดนั่นคือถูกต้องที่สุดเหมือนที่ท่านอิหม่ามชาฟีได้กล่าวเรานำสิ่งที่คิดว่าถูกต้องและใกล้เคียงซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับพี่น้องมาสู่การปฏิบัติแต่เราจะไม่ไปตำหนิหรือด่าทอทัศนะที่แตกต่างท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมจึงได้กล่าวนะครับว่าวะลากินนัลมัซอันมัซมูมสิ่งที่น่าตำหนิบะกีบะดุฮุอะลาบะดินวะอุตวานบะกีก็คือละเมิดในสิ่งที่เป็นสิทธิระหว่างกันและกันและรวมถึงการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันมีหลากหลายนะครับในคำพูดของนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับหรือนักวิชาการท่านอื่นตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยที่พูดถึงเรื่องดังกล่าวซึ่งเวลาคงจะไม่พอที่จะนำมาพูดกับพี่น้องในค่ำคืนนี้แต่สิ่งที่ต้องการที่จะชี้ก็คือว่าการยึดในสิ่งที่เป็นซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของอิบาดะห์อย่างเดียวเรามองด้วยนะครับว่าเรื่องของมุอามะละห์ที่เมื่อกี้อาจารย์อามีนได้สอนพี่น้องเนี่ยในเรื่องของการค้าการขายเราปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีกันหรือเปล่าหรือว่าทุกวันนี้การค้าการขายของมุสลิมบางคนยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยการค้าการขายของมุสลิมบางคนยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันคลุมเครือการค้าการขายของมุสลิมของพวกเราบางคนนะครับยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องห้ามและประการที่3คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งเสียของท่านนบีในเรื่องของการยึดกับซุนนะแบบฉบับของท่านก็คือในเรื่องของมารยาทที่ต้องปฏิบัติซึ่งกันและกันมารยาทระหว่างพี่น้องมุสลิมมารยาทระหว่างผู้รู้ให้เกียรติกับผู้รู้ครูบาอาจารย์
ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะล่วงลับเสียชีวิตไปแล้วหรือบุคคลเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่ตราบใดก็ตามที่เขามีเป้าหมายเพื่อที่จะนำสิ่งที่ถูกต้องจากกีตาบุลลอและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกมาสอนแก่พี่น้องนั่นคือบุคคลที่เราจะต้องให้ความเคารพแม้ว่าเราจะมีทัศนะที่แตกต่างกับเขาและแบบนั้นแหละครับพี่น้องเราจะอยู่กันได้อย่างมีความสุขแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเอาประเด็นเหล่านี้ประเด็นปีกย่อยของศาสนามาสู่การห้ำหั่นมาสู่การประณามมาสู่การทะเลาะเบาะแว้งสังคมมันก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นในยุคปัจจุบันนะครับก็คงอยากคงพูดคุยนะครับแล้วก็ให้ความรู้ทำความเข้าใจกับพี่น้องในประเด็นของคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในค่ำคืนนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอให้การจัดงานในวันนี้นะครับได้รับผลตามที่ประธานจัดงานและผู้เกี่ยวข้องนะครับมีความปรารถนานะครับขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความจำเริญนะครับกับพี่น้องทุกท่านที่ร่วมกันรับฟังนะครับร่วมในงานวันนี้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบนะครับขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับความเมตตาและได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลูกอลีฮาดาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะนะดีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์